สวัสดีครับทุกคนมาพบกับผมกฤตไทยคีรูนอีกครั้งนะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงเครื่องมือวัดอนุภาคนะครับหรือวัดฝุ่น particle counter เป็น EP ที่2วันนี้จะมาพูดรายละเอียดเพิ่มเติมนิดนึงในเรื่องของมาตรฐานของเครื่องนะครับเครื่องนี้นะครับจะถูกผลิตโดยผู้ผลิตที่มีการสร้างให้สอดคล้องกับมาตรฐาน ISO 14644-3 นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของขนาดที่จะวัดอนุภาคได้ในขนาดที่เล็กนะครับตั้งแต่ 0.1 ไมครอนไปจนถึง10ไมครอนนะครับและก็เกณฑ์ต่างๆที่จะถูกกำหนดโดย ISO นะครับผู้ผลิตจะต้องสร้างเครื่องออกมาให้สอดคล้องนะครับตามที่มาตรฐานกำหนดรวมถึงค่าความแม่นยำนะครับ accuracy ต่างๆก็ต้องได้ตามมาตรฐานกำหนดนะครับทีนี้เครื่องมือที่เราเคยเห็นนะครับที่ขายกันโดยทั่วไปที่ใช้วัด PM 2.5 นะครับหรือ PM 10พวกนั้นจะมีความแตกต่างทั้งในเรื่องของความแม่นยำขนาดฝุ่นที่สามารถวัดได้นะครับและก็สเปคต่างๆของเครื่องนะครับเพราะฉะนั้นราคาก็จะแตกต่างกับเครื่องมือวัดพวกนี้นะครับตามมาตรฐานที่เครื่องได้สร้างออกมานะครับเพื่อให้ป้องกันการสับสนนะครับระหว่างเครื่องมือวัดที่เราเห็นตามที่มีการขายในช่องทางออนไลน์ต่างๆนะครับกับเครื่องมือวัดที่มีมาตรฐานตรงนี้นะครับเท่านั้นยังไม่พอนะครับทีมงานที่ทำการวัดค่าหรืออินสเปกเตอร์นะครับเข้าไปวัดทำการวัดคีรูนเพอร์ฟอร์แมนซ์เทสจะต้องนำเครื่องมือทุกรายการที่ใช้ในการวัดนะครับทำการคาลิเบชันนะครับหรือสอบเทียบก่อนภายใต้มาตรฐาน ISO 17025นะครับในทุกๆปีนะครับเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นและความมั่นใจว่าเครื่องนะครับได้มาตรฐานและอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานมีความแม่นยำที่จะนำไปใช้นะครับพี่ๆท่านใดที่สนใจนะครับบริการในการทดสอบประสิทธิภาพคีรูนนะครับ Validation Inspector การทำคีรูน Performance Test ต่างๆทางเราก็มีทีมงานนะครับซัพพอร์ตนะครับให้บริการตรงนี้อยู่หรือท่านใดสนใจในเรื่องของการศึกษาเพิ่มหรือพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องนะครับในโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆหรือทีมออกแบบต่างๆก็ติดต่อไปเข้ามาได้นะครับในส่วนของระบบห้องปลอดเชื้อห้องคีรูนนะครับระบบปรับอากาศระบายอากาศนะครับระบบควบคุมความชื้นต่างๆเรายินดีให้บริการทั้งฝึกอบรมนะครับเป็นที่ปรึกษานะครับการออกแบบการสร้างการทดสอบครบวงจรแน่นอนครับวันนี้ผมอาจารย์กฤตขอบคุณมากๆนะครับถ้าเพื่อนๆชอบนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราทำคลิปดีๆออกมาอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็ยังมีคลิปดีๆที่มีประโยชน์อยู่ในช่องทางต่างๆของเรานะครับทุกช่องทางฝากเพื่อนๆเข้าไปดูเพิ่มเติมและกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับขอบคุณมากครับวันนี้